นสันบอกว่าอาการหมุนฝืดนะครับลอกนสันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหมุนฝืดเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นทาทูล่า100นะครับทาทูล่า100น่าจะปีน่าอยู่ปี2014นะครับหมุนฝืดเพราะอะไรไม่เกี่ยวกับปรับคอนแน่นนะครับปรับคอนถอดออกเลยนะครับไม่เกี่ยวกันครับมีเสียงอิดอัดอิดอัดด้วยนะเดี๋ยวมาแกะดูครับครับนะจากที่เปิดฝาถอดสปูลดึงเปิดฝาดึงสปูลออกมาแล้วก็หมุนแขนดูแบบนี้นะครับอันนี้หมุนลื่นปกติเลยนะครับพอดึงสปูลออกนะครับอย่างนั้นแสดงว่าตัวเนี้ยที่มันหมุนฝืดตอนแรกเนี่ยก็คือสปูลมีปัญหาแน่นอนครับจากประสบการณ์ผมนะครับตัวนี้นะครับสปูลต้องมีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้เห็นไหมเห็นรอยไหมเห็นรอยเสียดสีไหมนี่นะครับมันเสียดสีกับตัวนี้นะครับที่เสียงมันดังอิด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 นะครับนี่นะครับปลายนิ้วเห็นผมเห็นไหมเนี่ยเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กไอชุดล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยชุดล็อกตรงเนี้ยเนี่ยมันเสียดสีกับตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นรอยอลูมิเนียมด้วยเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับสปูลมีปัญหาก็มาลองใส่ดูนะครับหลังจากที่ผมซ่อมสปูลให้แล้วนะครับนี่ลอกผมยังไม่ได้ถอดทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งมาล้างแล้วก็มาซ่อมที่ว่าฝืดนะเนาะก็เดี๋ยวมาลองใส่ดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะลอกเลยนะแค่เช็คสปูลดูก็รู้แล้วนะว่าสปูลมันเสียนะครับจากประสบการณ์นะครับแน่ส่งมาถูกคนครับมาเจอช่างประสบการณ์นะครับหายเลยนะครับลื่นเสียงหนูอี๊ดอัดแขนหมุนหายหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเสียงสายตีนะครับเสียงที่ได้ยินนี่เป็นเสียงสายมันตีนะครับสันเห็นไหมจบนะครับอันนี้วิธีซ่อมสปูลบอกไม่ได้นะครับผมใช้วิชามารซ่อมนะครับผมบอกได้เฉพาะพวกมันเท่านั้นนะครับพวกเทพๆบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาว่าทำอย่างนู้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับก็นี่นะครับซ่อมแล้วก็หายนะครับนี่อย่างนี้ซ่อมให้ฟรีคิดแค่ค่าล้างอย่างเดียวนะครับมันหมูมากนะครับโอเคเดี๋ยวล้างเสร็จก็ส่งกลับบ้านนะครับตัวนี้